นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะครับผม EP ที่2นะครับผมอ่ะตอนจบแล้วนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงเมื่อตอนแรก EP ก่อนเขาต้องย้ายกันมาอยู่เนาะแยกกันอยู่แยกกันอยู่ก็คือเหมือนคนนึงต้องอยู่อเมริกาเหมือนเดิมนะครับผมอีกคนนึงอยู่เมืองไทยแต่ความสัมพันธ์ทางใจมันก็ยังเชื่อมถึงกันได้แต่ตอนนี้สิจะกลับมาเจอกันใหม่จะเป็นยังไงอาชีพของตัวของเฟื่องนครจะเป็นยังไงและตัวของน้องเนี่ยที่ไปอยู่เมืองนอกกลับมาจะเป็นยังไงและต้องมาตามต่อกันใน EP นี้นะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันแน่และตอนจบนี้จะสวยงามแค่ไหนนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งทำเลสิกมาเนาะเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดอยู่นะครับยังไม่อยากโดนแสง LED แรงๆนะครับผมก็ขอใช้แว่นกันแดดแล้วก็รีแอคชั่นละกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Star Hunter แล้วก็ทาง ICE ที่ Area Creation ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเฟื่องนคร EP 22ครับไปเลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเทปนี้จู่ๆขออนุญาตไม่ดื่มกาแฟนะคะเพราะจู่ๆไม่อยากที่จะเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวแขกรับเชิญในวันนี้เป็นคู่จิ้นในตำนานที่ทุกคนรู้จักกันดีกอเฟื่องหรือเฟื่องกออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องกอระดิษฐ์และน้องเฟื่องนครสวัสดีครับสวัสดีครับตกลงว่าเป็นกอเฟื่องหรือเฟื่องกอกันแน่คะก็แล้วแต่คนจะเรียกอะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งหาว่าใครที่จะต้องชื่ออยู่ข้างหน้าใครที่จะต้องชื่ออยู่ข้างหลังแล้วเนาะครับมีคนตั้งข้อสังเกตว่าน้องกอมีแฟนแล้วดูซอฟลงไม่ซอฟนี่ครับผมว่าผมก็เหมือนเดิมนะครับไม่จริงครับทุกคน ผมเนี่ยขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงเลยครับว่าตั้งแต่เฮียมีน้ำส้มเนี่ยนะฮะบอกเลยครับว่าทั้งนิสัยและความประพฤติเนี่ยนะฮะดีขึ้นเยอะเลยครับเข้าสมาคมกลัวเมียแล้วสินะคะแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่กลับมาคบกับน้องน้ำส้มดีกว่าที่คิดนะครับผมมองกล้องไหนได้บ้างครับผมต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ให้ความรัก
ให้ความห่วงใยกับผมแล้วก็น้ำส้มผมรู้แล้วละครับว่าเวลาสอบเนี่ยต้องใช้ดินสอ 2B แต่ถ้าความรักดีๆต้องใช้2เรานะครับโอ้ยไปพี่จู่ๆเขาแบบว่าจะเล่นมุกอีกและที่สำคัญครับก็ต้องขอบคุณคนรอบข้างที่ช่วยประคับประคองกันเพื่อนนี่ช่วยได้เยอะเลยเปลี่ยนไปจริงๆนะคะงั้นขอถามน้องเฟื่องดีกว่าค่ะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังเซอร์วิสแฟนคลับเก่งเหมือนเดิมไหมถ้าเรื่องนั้นเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าเหมือนเดิมครับเพื่อแฟนคลับเฟื่องต้องอดทนเหมือนเดิมใช่ครับขนาดน้องเฟื่องไม่ได้ฮอตเท่าเก่าแล้วนะคะแสดงว่าคงรักแฟนคลับมากจริงๆก็ต้องบอกอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทั้งความรักแล้วก็ความกลัวนะครับอุ๊ยน่าสนใจขยายความให้ฟังหน่อยสิคะตลอดชีวิตของการเป็นนักแสดงเนี่ยนะครับผมเนี่ยพยายามเซอร์วิสแฟนคลับแล้วก็ทำตัวให้ดีครับเพื่อที่จะให้แฟนคลับคนที่คาดหวังในตัวผมเนี่ยไม่ผิดหวังครับแต่อีกส่วนนึงเนี่ยผมกลัวว่าถ้าผมปฏิบัติต่อแฟนคลับได้ไม่ดีพอเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะพากันเกลียดผมโกรธผมและทำร้ายจิตใจของผมครับอย่างที่ทุกคนทราบกันครับว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยโกรธและเกลียดกันง่ายมากจริงๆนะครับฉันชอบการเล่นประเด็นนี้พี่จูเห็นด้วยต่อเลยค่ะผมคิดว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยนะครับคาดหวังให้บุคคลสาธารณะอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมอย่างเฮียนะครับและอย่างพี่จูเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีแล้วก็น่ารักเสมอใช่ไหมครับในขณะที่สังคมเนี่ยโหดร้ายกับเรามากจริงๆครับคุณใช้เวลาเพียงแค่2นาทีที่จะคิดคำที่ร้ายแรงที่สุดมาต่อว่าพวกเราและคุณก็ใช้เวลาไม่นานที่จะลืมมันแล้วก็ไปสนใจข่าวอื่นแทนแต่ในขณะที่คนนั้นถูกทำร้ายไปแล้วจะต้องจมอยู่กับคำวิจารณ์ที่มันเกาะกินจิตใจของพวกผมไปตลอดชีวิตนะครับผู้ชายคนในวงการเพราะอย่างนี้เนี่ยแหละครับ ผมถึงพยายามไม่ทำให้แฟนคลับเหล่านี้เกลียดผมตั้งแต่แรกครับแล้วก็หนีไปเล่นแอปพลังบวกของน้องกรมใช่ไหมล่ะคะใช่ครับเฟื่องวันนี้เนี่ยเองสัมภาษณ์ดีที่สุดในชีวิตของเองเลยนะเฮียว่าอะไรเฮียผมก็ตั้งใจสัมภาษณ์ทุกรอบแต่ฉันชอบนะในมุมของเขาคือมันไม่เกี่ยวกับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเว้ยแต่มันเกี่ยวที่เองเนี่ยยอมออกจากความเป็นเทวดาเป็นพ่อพระและกลับมาเป็นคนดีมันเป็นที่คนอื่นทำร้ายเราก็จริงแต่เขาเข้าใจไงว่าจะมีคนทำร้ายเราเขาเลยทำให้แฟนคลับอย่าโกรธดีกว่าอย่าเกลียดเขาดีกว่าเพราะเขาไม่อยากเจอคำแบบนั้นเขารู้ว่ามันมีคนที่ทำโจมตีเขาแบบนั้นที่มันหนีไม่พ้นในโลกของเราผมคิดถึงโกมาเฮียแต่ละวันเนี่ยนะใช้ความอดทนมากเลยอ่ะที่จะไม่คิดถึงเขาอ่ะจนไม่เหลือแรงเป็นเทวดาแล้วเนี่ยถ้าเป็นหนักขนาดนี้เลิกเลยไหมเออจะให้คนเขาเลิกกันอย่างเดียวเลยลองดูไงเผื่อจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนและจะไม่มีวันเปลี่ยนด้วยใจเปล่าลองดูแล้วกันถ้าเปลี่ยนใจเนี่ยบอกเฮียได้นะพอดีซ่องเฮียว่าเฮียไม่ได้ใช้แล้วฮะให้สนใจเหรอฮะเหมือนเห็นกลับมาแล้วปะเฮียผมเห็นกลมโอ้ยเฮ้ยตาฝาดเปล่าฮะไม่ฝาดเฮียฮะเฮ้ยโอ้ยเอาอีเฟื่องไอ้เฟื่องเฟื่องเฟื่องกลมกลมอ้าวโอ้ยไอ้เฟื่องไอ้เฟื่องอ้าวลูกเกาะมีอะไรกันเหรอลูกไอ้คุณแม่ครับไอ้เฟื่องเนี่ยเป็นเอาหนักเลยนะครับมันบอกว่ามันเห็นกลมอยู่ในบ้านนะครับ
รู้กันแน่เลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอลูกส่งสายตาส่งซิกแบบเอออย่าบอกนะคุณแม่เห็นป่ะเสียงว่าพี่กอรู้ผมเห็นจริงๆนะครับผมเห็นน้องอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับเอ้ามีอะไรกันหรอแม่อ๋อก็ลูกเฟื่องเนี่ยพ่อเขาบอกว่าเห็นกลมอยู่ในบ้านเรานะอ๋อเมื่อกี้เหรอครับตาฝาดหรือเปล่าลูกพ่อเองพ่อเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ไงตาฝาดแน่ๆน่าเหมือนลูกแล้วเราอ่ะนี่ผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยครับว่าคุณพ่อนี่หน้าเหมือนกลมมากเลยหล่อเหมือนกลมไงใช่ครับใช่ครับไหนๆก็มาแล้วลูกเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยมะเดี๋ยวแม่ไปหยิบจานให้นะลูกนะคุณแม่ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับอ่ะจ้ะจ้ะเหลือไปแล้วด้วยครับแผ่นก็แตกอ่ะเนียนนะคุณแม่เนียนมากเลยครับเดี๋ยวพาเข้าพ่อขาแม่ขาเป็นยังไงบ้างเฮียโก้มาที่นี่ไงคะเนี่ยกลมสะพายพี่เฟื่องไปแล้วเหรอครับอุ้ยรู้หมดแล้วเห็นไหมล่ะรู้ไหมเพราะไอ้กลมเนี่ยมันเตรียมแผนเพื่อที่จะเซอร์เพื่อที่จะเซอร์พี่เฟื่องกลมกลับมาแล้วใช่ไหมครับไม่เซอร์ไพรส์แล้วอีเพื่อนคนนี้นี่ทำให้เสียแผนตลอดเอาระวังลูกลมรักมากอ่ะได้มีเธอในทุกวันฉันไม่ขออะไรไปกว่าที่ขอแค่ใจของเราอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาที่งดงามทุกเรื่องราวฉันสวยงามให้ใจเราเป็นของกันและกันเพราะชีวิตของฉันคือเธอทำไมกลับมาไม่บอกพี่พอพี่เห็นผมเดินผ่านหน้าต่างใช่ไหมกรมรู้ไหมพี่คิดถึงกรมมากนะโทษทีไว้กรมพวกกูไม่รู้ว่าพี่เฟื่องเขาอยู่ในบ้านอะก็เลยโปะแตกรู้ตัวก็ดีแล้วครับไม่เป็นไรหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็โปะตั้งแต่ได้แล้วเนี่ยดีใจด้วยนะคะได้กลับมาเจอกันสักทีว้าเทว่าเคียนนึกขึ้นได้นะว่าร้านยำเนี่ยมันเพิ่งเปิดใหม่หน้าปากซอยเดี๋ยวเฮียพาเด็กๆไปกินดีกว่าวันนี้วันดีเฮียต้องฉลองหน่อยไปไหมพวกเราไปค่ะไปครับแมวครับผมอยากกินข้าวฝีมือแม่โอ๊ยมันจะมีเพื่อนแบบนี้แหละไปกินก็ได้ตอนนี้อยากกินยำอ่ะไปค่ะเฮียกูจะอยู่ตรงนี้นี่ทูเคยเฉยๆแล้ววูบลงไหมโถ่เฮียอย่าลืมล็อกห้องนะไปไปอาหารแม่ก็กร่อยเลยสิเตรียมไว้เต็มเลยเอาไว้ฉลองโธ่
มจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครั้งนี้อ่ะผมจะไม่กลับไปที่นั่นแล้วฮะจริงมั้ยเนี่ยอืมลาออกเหรอ I need to tell you you're not going to have a vacation Why What happened We're opening an office in Thailand and I want you to work there โอ้คนเขียนบท Continue as the manager คนเขียนบท Okay เดี๋ยวนี้ฉันว่าแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ว่าไปเปิดสาขาที่ไทยอะไรอย่างงี้ Thank you so much I will try my best Thank you ฮะคงเป็นผู้จัดการเหรอแฟนพี่อ่ะเก่งที่สุดเลยขอบคุณครับแต่หลังจากเนี้ยงานผมน่าจะเยอะมากอาจจะไม่ค่อยมีเวลานะกรมไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะเป็นเวลาให้กรมเองโอ้จะเวอร์อะไรขนาดนี้ล่ะคนเป็นข้างรักอะเนาะเวลาให้มีก็เป็นเวลาให้ได้วันที่ว่างคู่เนี้ยแต่เข้าใจมันไม่ได้เจอกันนานอ่ะมันก็ต้องนิดนึงปะล่ะกาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะนี่นะฮะฉันดื่มตั้งใจทำงานนะที่รักครับเป็นแบบพ่อบ้านดูแลแฟนไปเลยอ่ะว้าวข้างหลังมากสุดมันไม่ต้องทำงานทำการแล้วขนาดเนี้ยนี่อะไรครับเนี่ยนาวีก็พี่เห็นเราทำงานเครียดเนี่ยดอกไม้กระถางนี้เนี่ยนะจะทำให้นาวีที่รักของพี่เนี่ยสดใสเหมือนรอยยิ้มของพี่ไงโว้ยสดใสมากเลยครับใช่ไหมล่ะโอ๊ยพี่เฟื่องเป็นไรผมปวดไหล่จังเลยครับปวดไหล่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าให้ขอให้บอกสิดีขึ้นไหมดีเลยครับโอ้โหเอ้ยพี่เบื้อปวดเอวยังไงครับปวดเอวอืมทำอะไรมาปวดเอวขาก็ปวดครับขาก็ปวดอืมขานี่เหรอส่งขึ้นอีกครับส่งอีกไม่ต้องทำงานละอีกไหมอีกก็ดีครับไม่ต้องทำงานละฉันว่านะถ้าจะขนาดนี้นะไม่ต้องทำงานแล้วเข้าใจปะแต่ว่าต้องไปนวดกันต่อข้างในบ้านพี่พูดเองนะครับป่ะฉันว่าไม่ต้องทำงานทำการแล้วไปทำอย่างอื่นป่ะมันใช่เป็นไงเหนื่อยมากไหมเนี่ยกว่าจะเสร็จมากครับกรมพรุ่งนี้พี่ว่างกรมอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ผมอยากกินไส้อั่วร้านแม่กาวาวอะครับพอดีเมื่อกี้อ่านรีวิวมาร้านแม่กาวาวเหรอคุณชื่อเหมือนกันนะอยู่ที่ไหนอะอยู่แม่ริมอะครับเชียงใหม่โน่นเอาไว้ว่าผมว่างอะเราไปเที่ยวกันนะงั้นคืนนี้เนี่ยกินพี่ไปก่อนนะเนี่ยเราเป็นคนอย่างเงี้ยเรามันคนอย่างเงี้ยได้หรอครับ
ได้หรอครับอีกน้องมันก็ไม่เบาได้สิเฟื่องพี่เฟื่องหายไปไหนครับเอากลมเอาพี่เฟื่องตื่นนานหรือยังเนี่ยเพิ่งตื่นครับว่าแต่พี่ไปไหนมาก็เมื่อคืนน่ะพี่จำได้ว่ากลมบ่นว่าอยากกินไส้อั่วพี่ก็เลยไปซื้อให้ที่เชียงใหม่น่ะอ๋อเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่ใช่รังสิตนะพี่เชียงใหม่แค่ปักซอยลูกถ้าแฟนพี่อยากกินนะแม่ริมก็แค่ปักซอยจ้ะจ้ะของจริงด้วยคนมันเลิศมีอีกนะขอบคุณครับแต่ทีหลังไม่ต้องอย่างนี้นะพี่ไปเอาจานให้นะตั้งแต่ผมกลับมาเมืองไทยพี่เฟื่องก็ดูจะข้างรักผมมากขึ้นไปทุกวันฉันชอบอ่ะแม่ลินแค่แปลกซอยบินเช้ามืดกลับมาสายถ้าขึ้นเครื่อง 4-5 ถึง 6 โมงกว่าขับรถไปแม่ริมชั่วโมงหนึ่งสั่งไส้อั่วกลับมาก็ไม่น่าจะเกิน 11 โมงเช้าที่ยังไงพี่เฟื่องข้างหลักอยู่ก็ข้างหลักเถอะน้องโกมแค่นั้นฮะใจจังกับข้าวอร่อยมากมีหน้าเฟื่องถึงติดใจสงสัยลูกเฟื่องจะติดใจกับข้าวแม่มากก็เลยตามมาติดใจลูกชายแม่ต่อนะพ่อเนาะใช่แม่แม่กินข้าวเงียบๆเลยทำไมต้องมาดุพ่อแม่ด้วยอ่ะยังมาถามอีกเขินเหรอลูกเขินเหรอคุณหมอแม่หนูเฟื่องครับคุณหมอเลี้ยงลูกยังไงครับหนูเฟื่องถึงได้แสนดีแสนน่ารักแบบเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าฉีดยาพ่อแม่กันเองเรารู้วิธีจะเข้าชมเหมือนลูกชายบ้านผมเลยนี่พ่อแม่เอาดอกผมว่าลูกเราชมลูกเขาไม่ได้นอบซะหน่อยลูกแต่จริงๆนะคะถ้าใหม่มีลูกชายอย่างหนูเฟื่องเนี่ยไม่ดีใจตายเลยนะพ่อเนาะใช่แม่แต่ไม่เป็นไรค่ะไม่มาเป็นลูกชายแม่ก็ได้มาเป็นลูกเขยแม่แทนแล้วกันนะลูกนะแม่ผมกลับอเมริกาแล้วนะโอ้ยไม่งอนสิลูกโอ้วิจริงๆแล้วอ่ะดิฉันก็ไม่ได้สอนในเฟื่องเขามากหรอกนะคะเฟื่องเขาดีได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะเฟื่องถ้าคุณพ่อคุณแม่ของกลมเขาอยากจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลน่ะบอกแม่ได้เลยนะแม่จะทำเรื่องจองคิวไว้ให้ค่าน้ำตาน่าจะเยอะหนูอยากมาแซวเฟื่องถ้าเกิดว่าเฟื่องว่างอ่ะเฟื่องก็พาพวกเขาไปเองก็ได้นะลูกดีไหมครับคุณแม่แน่ใจเหรอครับจะพาเฟื่องไปที่โรงพยาบาลใช่สิลูกพวกหมอแล้วก็น้องๆพยาบาลน่ะเขาบอกแม่มาตั้งนานแล้วว่าอยากจะเจอเฟื่องเฟื่องก็ไปโชว์ตัวให้เขาชื่นใจหน่อยนะลูก
ไปนะโอเคแล้วนะสวยก็อาจจะแบบว่ากลัวที่แบบว่าลูกเป็น LGBT บอกว่าเป็นเกย์ออกข่าวแม่จะอายไหมอะไรเงี้ยเนาะเป็นถึงหัวหน้าหมอเป็นถึงอาจารย์แพทย์ได้ครับได้ครับแม่เนี่ยลูกยิ่งใจฟูอ่ะพลังของลูกมันมาจากครอบครัวอย่างเงี้ยแหละกลมกลมก็ไปด้วยเนี่ยลูกพวกเขาก็อยากจะเจอกลมเหมือนกันดีเลยค่ะมันกลับมาจากอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสุขภาพเลยนะไปตรวจไหล่ตรวจหลังตรวจเอวหน่อยปลาต้นขาด้วยใช่แม่เห็นกินแตงโมปลาแห้งทุกวันเลยลูกแต่แม่ก็กินแกงส้มฝีมือตัวเองหน่อยนะครับแกงส้มฝีมือแม่เนี่ยอร่อยที่สุดกินฝีมือตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็เลิกเมาผมได้แล้วนะแล้วถ้าต้องอยู่ใช้ชีวิตธรรมดาด้วยกันไปแบบนี้เนี่ยกลมจะเบื่อไหมก็จะอยู่จนกว่าพี่จะเบื่อผมนั่นแหละงั้นก็คงอีกนานเลยแหละกว่าพี่จะเบื่อกลมแก้มนองช้ำไปหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้พี่มีงานไหมครับพรุ่งนี้เหรอมีนะมีถ่ายแบบแฟชั่นอ่ะงั้นผมคงต้องช่วยเนี่ยเนี่ยกระตุ้นฮอร์โมนพี่ละเนี่ยเอาอีกละผิวจะได้ใสๆเอาอีกละมันอะไรกันขนาดนั้นล่ะแต่ถ้าพี่โซมเนี่ยพี่จะบอกทีมงานนะว่าเป็นความผิดของกรมพี่จะโซมได้ไงพี่แค่นั่งเฉยๆเองเดี๋ยวผมจะลุกขึ้นไปนั่งเองส่วนแบบนี้เนี่ยพี่จะเบื่อเราได้ไงไปก่อนเออมันวัยรุ่นพุ่งพลาดแหละอ่ะ7วันก็ได้อ่ะเจ็ดวันเจ็ดส่งเอ้าแป๊บนะครับไซมอนโทรมางั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปรอที่ห้องนะเอาเวลาเขาฝั่งนั้นมันอยู่เขากลางวันน่ะเนาะ Hello What's going onฮะฮะจะไม่เปิดสาขาประเทศไทยแล้วอะไรวะอยู่ๆก็เปลี่ยนใจเฉยเลยไซมอนบอกว่ามีหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัททักมาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเซนย่าจะประสบความสำเร็จในไทยเพราะว่าคนไทยอ่ะชอบเสพดราม่ามากกว่าอะไรที่เป็นพลังบวกเขาก็เลยชะลอไว้ก่อนอ่ะนี่ด่าวะเนี่ยด่าวะเนี่ยแสดงว่ามึงก็ต้องกลับไปที่นู่นอีกอ่ะดิลาออกไปบริษัทแล้วแบบนี้ทำที่อื่นไปที่เฟิร์มว่าไงวะกูไม่กล้าบอกเขาว่ะสงสารเป็นพี่ลาออกเลยนะเนี่ยก็น่าสงสารจริงแหละยังจำวันแรกที่มึงกลับมาแล้วเขาร้องไห้ต่อหน้ามึงได้อยู่เลยกูว่าเขารักมึงมากนะกลมคืองานมันไม่ฟิตกับเราแล้วเราก็ต้องออกอ่ะพี่เลินน่ะแนะนำออฟฟิศเช่ามาให้หลายที่เลยนะพรุ่งนี้พี่มีอีเวนต์ตอนเย็นกลางวันพี่ว่างเราไปดูออฟฟิศกันเขาไม่ต้องใช้ออฟฟิศแล้วจ้ะนี่ทำไมทำหน้างั้นนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่อเมริกาเขาไม่เปิดสาขาที่นี่แล้วครับฮะคือเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าแอปเซนไนยาจะประสบความสำเร็จที่ไทย
เขาเลยให้ผมหยุดงานไว้ก่อนทำไมไม่คิดแต่แรกก็ไม่กล้าครับเพราะมันจะชอบเสพดราม่าประเทศไทยอ่ะพี่เฟื่องพี่โอเคไหมครับไม่โอเคเลยแต่ว่าฉันอีกเดี๋ยวคงดีขึ้นมั้งโอ้พี่แค่ยังไม่ทันตั้งตัวว่าเราจะต้องห่างกันอีกแล้วพี่เฟื่องดาราชายตัวร้ายดีแตกหนีกล้องถ่ายออกไปรับแฟนหรือเป็นเพราะน้องเฟื่องไม่ได้ชอบผู้หญิงค่ะไม่เขาต้องด่าพ่อแม่ผมด้วยอ่ะเขาด่าผมอ่ะผมโอเคนะแค่ผมเป็นแฟนพี่เฟื่องอ่ะมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอพี่เรื่องนี้คือจะชูประเด็นเรื่องนี้แบบสุดๆไปเลยใช่ไหมเราเนี่ยแหละที่จะทำให้เซนไดย่ามันเวิร์กในเมืองไทยเฟื่องนครพี่เฟื่องมีอะไรหรอครับพี่ว่าพี่จะซื้อเซนไดย่าฮะพี่ว่านะครับพี่จะซื้อเซนไดย่ามาเปิดในประเทศไทยนอกจากว่ามันจะทำให้เราสองคนน่ะได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะพี่อยากให้เมืองไทยมีพลังบวกถึงแม้ว่าคนไทยเนี่ยนะจะชอบเสพดราม่าก็ตามไอเดียดีใช่กันแค่ปัญหาพี่เชื่อว่ายังมีคนอีกมากเลยอ่ะที่ยังต้องเจอความทุกข์พี่อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่คอยสร้างพลังใจให้เขาสร้างพลังบวกให้เขาไงผมเข้าใจแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะเลยนะครับพี่ว่าพี่ไหวแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วพี่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวพี่หาคนมาร่วมลงทุนด้วยก็ได้นอกจากนี้ช่วงนี้พี่ยังรู้สึกเลยว่าพี่เริ่มเบิร์นเอาท์การเป็นนักแสดงแล้วอะพี่อยากจะผันตัวไปทำอะไรใหม่ๆบ้างอยากเป็นนักธุรกิจขึ้นมาพอดีอย่างเช่นอยากเป็นเด็กฝึกงานของคุณกรมท่าผู้จัดการเซนดาย่าสาขาประเทศไทยอะครับโอเคครับถ้าพี่ตัดสินใจแล้วอะผมก็จะร่วมด้วยมาทำให้ประเทศไทยมีแอปเซนไดย่าไปด้วยกันนะครับนาวีดิวดิวมันจะเวิร์กไหมถ้ามีแอปเนี้ยคิดไม่ออกมันอาจจะเวิร์กนะมันจะเป็นโลกของคนที่รู้สึกว่าฉันต้องการที่มันรู้สึกแบบเบื่อเสพดราม่าเช่นพี่แฮมเบื่อมาก My boyfriend is interested to invest in the Zendaya แต่ชอบที่เขาไม่ทิ้งนะเปิดมาด้วย Zendaya ก็ปิดด้วย Zendaya จนในที่สุดก็ถึงวันที่เราได้พบกับคณะผู้บริหารของ Zendaya ทุกคนครับไซมอนมาแล้วสวัสดีครับไซมอน Hello How was your day We're gonna discuss about Zendaya Thailand branchesFirst of all, I have to introduce to my big brother. This is Mr. Garadit. Hi. And this is Namsom. Hi.
Are they your partners? No, they are not my partner. But these two are the example of Thai people who struggle with the problems and overcome it because of the positive energy. Let them tell you what their story is all about. Nam Song, just tell Simon. Hi, Simon. I have been through the situation when nobody accepted me. When they heard I dated Mr. Gordit, because I am a transgender woman, they attacked me with scandal that I crave the spotlight from dating him. People follow and shouting at me whenever I went to work, until nobody dared to hire me. I lost my job. It was so difficult at that time. Yeah, Simon, as you can see, we've been through the negative energy all the time. So I think Zendaya in Thailand would help a lot of people. I would like you to consider it. ได้เวลาเปิดงานแอปพลิเคชัน Zendaya สาขาประเทศไทยค่ะใช่แล้วครับผมกับพี่เฟื่องทำสำเร็จไซมอนเห็นถึงความตั้งใจของเราเขาจึงไปทำหน้าที่เจรจากับทางบริษัทใหญ่ให้ท่านสามารถลงทะเบียนแอป Zendaya ประเทศไทยได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะแต่จะสามารถใช้งานได้จริงในวันพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ขอเชิญคุณเฟื่องนครผู้บริหารใหญ่กล่าวอะไรสักหน่อยค่ะเนี่ยในทุนเต็มเลยหาเงินไม่ยากเนาะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้วันนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับยายอีกก็รวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมท่าแฟนของผมครับตั้งแต่มีข่าวไปเนี่ยนะครับว่าผมอยากจะเปิดZendayaประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายคนครับที่ถามเข้ามาว่าทำไมต้องเป็นแอปนี้ด้วยต้องเล่าอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเพราะพลังบวกที่ผมได้จากแอปZendayaเนี่ยแหละครับทำให้ผมมีทุกวันนี้ในสังคมเราเนี่ยนะครับที่ทุกคนมีสื่อโซเชียลอยู่ในมือเราสามารถโพสต์ข้อความอะไรก็ได้จนบางทีเราลืมหยุดคิดไปว่าข้อความนั้นเป็นข้อความพลังลบที่กำลังทำร้ายจิตใจใครอยู่หรือเปล่าผมเลยอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่พวกเราทุกคนจะมั่นใจได้ว่าในวันที่โลกใบนี้โหดร้ายกับเราจนเราอยากจะหลีกหนีจากคำวิจารณ์แย่ๆคำที่บั่นทอนจิตใจของเราขอให้พื้นที่เล็กๆตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สร้างพลังบวกและส่งต่อพลังดีๆอย่างที่แฟนผมเคยได้พูดไว้ว่า life is short smile while you still have teeth ชีวิตมันสั้นรีบยิ้มก่อนที่ฟันจะหมดปากและพื้นที่ตรงนี้ผมเรียกมันว่าZendayaครับการคือสิ่งที่เลิศเลอมากกองของพี่เห็นมาแต่เล็กแต่น้อยในที่สุดชีวิตติงอย่างพี่กุ้งก็คอมพลีทแล้วยังไม่ได้สมัครแอปเลยนี่ชื่ออะไรเนี่ยกุ้งถังเหรอกุ้งถังอุ้ยมันกุ้งนครดีกว่ากุ้งนครใครมาสมัครก่อนฉันเอาละครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเปิดตัวแอปพลิเคชันพลังบวกนะครับผมเลยอยากจะขอสร้างพลังบวกให้กับคนที่ผมรักครับเอาจริงๆนะเฮียผมอะตื่นเต้นกว่าตอนเข้าฉากวันแรกอีกเวอร์เออแล้วมันจะไม่ไปแย่งซีนงานเปิดตัวแอปเหรอเฮียครับการขอแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องราวพลังบวกรู้แล้วตรงคอนเซ็ปต์แอปพอดีเป๊ะเลยดี
เฮ้ยไอ้กงอยู่นั่นไงมาเร็วเฮ้ยดีใจด้วยนะมึงยอดพี่เฟื่องจะขอบกูแต่งงานขอแต่งงานกูได้ยินเขาก็เฮียกอคุยกันดีใจด้วยนะมึงมึงโอเคปะเนี่ยโอเคดิจริงๆแล้วอะกูก็แอบรอให้เขามาขอแต่งงานอยู่แล้วชอบเอเนอร์จี้หนีไม่ได้อึ้งไม่ได้สอบพร้อมพร้อมมากไม่ใช่สรุปขอเชิญเฮียครับแทนคำขอบคุณนะครับที่เฮียอยู่ข้างผมแล้วก็ปกป้องผมมาโดยตลอดในวันสำคัญของผมวันนี้ผมก็อยากให้เป็นวันสำคัญของเฮียเหมือนกันไอ้เฮียขอแต่งงานไอ้เพื่อนความขี้มโนหงเนี่ยไม่เคยทำให้กูผิดหวังเลยจริงๆนะทูน้ำส้มคะได้ยินไม่จบประโยคกับเฮียนะคะตอนนี้ไม่สนุกเท่าเทียมแล้วด้วยอ่ะสนุกก็คือหลงพี่มโนจ้ะค่ะเฮียนายเฟื่องเรื่องอะไรทุกเรื่องอ่ะแหละมีอะไรก็พูดมาเถอะก็ขอบคุณขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดขอบคุณที่คอยประคับประคองเฮียไม่ให้เฮียออกนอกลู่นอกทางเฮียรู้นะว่าเฮียทำตัวไม่ดีมาเยอะแต่เฟื่องก็ไม่เคยซ้ำเติมเฮียแถมยังคอยสนับสนุนเฮียในทุกๆเรื่องเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเฮียนะเฮียรักเฟื่องผมก็รักเฮียนะครับพูดจริงวะเนี่ยอะไรไหนบอกไม่ร้องไงไหนบอกไม่ร้องไงเดี๋ยวเขาต้องมาขอแต่งงานจริงๆตรงนี้นี่มันอะไรกันครับปาร์ตี้ของเราสองคนไงปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรครับเอ้าก็ปาร์ตี้ที่ฉลองความสำเร็จที่เราทั้งคู่เนี่ยทำให้เซนดาย่าเกิดขึ้นในประเทศไทยไงครับต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอพี่มีของโปรดให้กรมด้วยนะแตงโมปลาแห้งพี่เอามาจากไหนครับเนี่ยแฟนคลับพี่อะสิส่งมาให้กรมกินชิ้นบนก่อนสิอ๋อครับทำไมอ่ะ
ใส่แหวนไว้เหรอมีอะไรหรอครับแม่อ้อยอะสิเพิ่งส่งบทเรื่องใหม่มาให้พี่อะกรมจำพี่โอ๋ได้ไหมผู้จัดที่สนิทกับพี่อะเขาจะให้พี่ไปเล่นรับเชิญในซีรีส์เรื่องใหม่กรมช่วยพี่ต่อบทหน่อยนะกล้าครับคุณพาผมมาที่นี่ทำไมที่ผมพาคุณมาที่นี่อ่ะเพราะผมจะทำให้คุณรู้ไงว่าคุณสำคัญกับผมแค่ไหนพ่อเหอะเรื่องของเรามันจบลงไปแล้วเรื่องของแกล้งแล้วฉันว่าเรื่องของเรามันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นต่างหากแต่งงานกับผมนะไม่มีในบทใช่ไหมในบทไม่มีอันนี้นี่ครับบทเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวละครพูดนะบทเมื่อกี้พี่เฟื่องอ่ะพูดกับน้องกรมแม่แม่พี่ซ่อนแหวนไว้ในแตงโมใช่ไหมก็ว่ายูให้ผมกินใหญ่พี่ซ่อนไว้ชิ้นไหนครับเนี่ยอยู่ในกระเป๋ากรมครับถ้าพี่ซ่อนแหวนไว้ในแตงโมเนี่ยมันก็เปียกหมดสิแหวนน่ะอยู่นี่ต่างหากว่าไงครับแต่งงานกับพี่นะครับไม่รู้ว่าทำไมรอยยิ้มนั้นของเธอมันสะกดใจฉันตึงติดในภวังค์รู้สึกมากกว่านั้นตั้งแต่เราพบกันแหวนโรสโกที่เธอไม่รับไปวันนี้ผมคิดว่าพี่ลืมไปแล้วซะอีกทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของนาวี่อ่ะพี่ไม่ลืมหรอกนะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ยังแสนไกลแต่ขอแค่เราใจของเรายังมีกันและกันโอ้ยเก็บไว้เซอร์ไพรส์กัน2คนไม่เซอร์ไพรส์ออกสื่อจบแม่เห็นนี่ยังครับว้ายแหวนอย่าบอกนะว่าพ่อมาดูอะไรนี่เร็วไหนแม่อะไรเพื่อนได้ขอแต่งงานมาส่งต่อพลังบวกกันครับเราไม่สามารถจะใช้คำหยาบคายได้ในนี้ชอบอ่ะเรื่องนี้ก็ไปเกินแบบเอ็นคือเป็นเรื่องที่จริงจังกับการที่จะสื่อเรื่องนี้มากๆตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเนาะคือมันเป็นประเด็นท็อปปิกอะเริ่มเรื่องคือเซนเนย่าพื้นที่แห่งพลังงานบวกถูกไหมครับไม่มีการพูดเรื่องของ
ไม่มีการเดาะด่ากันว่าการพลังงานลบจะไม่มีในนี้เป็นพื้นที่แอปพลิเคชันของพลังงานบวกสิ่งที่เขาเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบว่าต้องการจะบอกอะไรหรอกมันต้องการจะสื่อเรื่องนี้เต็มๆในพีสุดท้ายแล้วเขาก็เอามาเป็นตัวเปิดและก็เป็นตัวจบสิ่งที่เริ่มต้นนี่คือเซนไดย่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้พบกันแล้วมันก็เป็นตัวจบเหมือนกันทำให้เขาได้อยู่ด้วยกันไปตลอดอันนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเซนไดย่าคือสุดท้ายคือเขาในการที่จะทำให้ตัวของกรมท่าอยู่ที่เมืองไทยไม่ต้องกลับไปที่ทำงานที่อเมริกาแล้วนั่นคือฉันก็ยกเซนไดย่าอยู่เมืองไทยซะสิถ้าเซนไดย่ายอมมาฉันก็ใช้เงินซื้อมาหาในทุนมารวมกันแล้วก็ซื้อมาเพื่อจะเอาเซนไดย่าอยู่เมืองไทยเพื่อจะให้กรมได้อยู่ที่นี่อันนี้คือพลังงานความรักและเรื่องนึงแต่การที่เขาเอาเซนไดย่าอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องคิดแหละมันจะเวิร์กกับเมืองคนไทยไหมฉันชอบการที่เขาขยี้ในประเด็นของความดราม่าแล้วก็ให้ตัวของน้ำส้มมาเล่าในเรื่องแบบนั้นรวมถึงตัวของเฟื่องนครเองที่เคยเจอสิ่งที่เคยประสบมาตลอดที่ผ่านมาแล้วก็ถูกคนนู้นคนนี้พูดถึงในแง่ที่ไม่ดีเรารู้สึกว่าถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมในมองของมุมแบบมาร์เก็ตติ้งวิวของเราแล้วกันนะในมองของมุมการตลาดแล้วว่าถ้ามีแอปพลิเคชันแบบเนี้ยหรือว่าถ้ามันเป็นคอมมูที่มีคนไปโชว์อะไรบางอย่างมัน IG Instagram แต่ทุกอย่างเป็นบวกหมดอะแล้วมันก็น่าจะเวิร์กนะบางทีแค่ดูหมาแมวมันก็คือพลังงานบวกแล้วปะมันก็คือพื้นที่ของความแบบสดใสเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าบางทีหลายๆคนในยุคแบบนี้อาจจะต้องการพื้นที่แบบนี้มากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้แต่เราไม่แน่ใจว่ามันจะมีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ายิ่งอะไรที่มันมีความหลากหลายมากคนก็รู้สึกว่าอยู่กับมันได้เต็มที่มากกว่าถูกปะแต่พอมีความเฉพาะเจาะจงมากเป็นพื้นที่สีขาวขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในพื้นที่แบบนี้มันก็เชื่อว่าก็มีหลายๆเขาอยากเสพดราม่าอยู่แต่มันจะเป็นพื้นที่ของใครสักคนนึงแหละที่รู้สึกว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยมันเป็นพื้นที่ของความปลอดภัยของใครสักคนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ส่งพลังงานบวกให้กับใครสักคนมันเหมือนเป็นพื้นที่ในอุดมคติเนาะที่เราอยากจะมีถามว่ามันมีแล้วมันจะดีมากๆไหมเราคงรู้สึกมันดีมากๆแหละเพราะว่าในมุมของพี่แฮมเองก็เคยโดนดราม่ามาพี่ไม่ใช่ดาราแต่พี่รู้สึกว่าขนาดพี่ไม่ใช่ดาราพี่แค่พูดอะไรผิดไปในการทำคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยที่พี่ทำช่องอยู่ตอนเนี้ยหรือพี่แค่สื่อความผิดอะไรบางอย่างพี่เคยโดนดราม่านะมันคือเขาโจมตีพี่ด้วยคำพูดที่หยาบคายมากๆจนพี่คิดว่าเฮ้ยเขาตัดสินเราหรือคนคนนึงอ่ะจากการเห็นแค่ครั้งเดียวอ่ะว่าเป็นคนเลวที่เลวที่สุดในโลกอ่ะเขาตัดสินเราแค่1วินาทีหรือไม่เกิน10วินาทีอ่ะแล้วเขาก็ตัดสินเราไปแล้วว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันคือปีศาจมันคือเดวิลมันคือสิ่งที่ไม่มีใครเขาทำมาก่อนคุณคือคนเลวเขาตัดสินเราตลอดชีวิตอายุ30กว่าปีด้วยวินาทีเดียวIt doesn't care มันคือฉันไม่ได้แคร์กับเรื่องนี้เลยฉันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องแคร์เลยเพราะมันไม่ใช่อะไรที่มันโซลิดมันไม่ใช่อะไรที่รู้สึกว่ามันมีค่าต่อชีวิตพี่เลยอ่ะเพราะเขาตัดสินเราจะแค่1วินาทีแต่ถามว่าคำพูดที่เขาตัดสินเราจะแค่1วินาทีนั้นน่ะมันเลวร้ายไหมมันบาดลึกนะมันทำร้ายเราเหมือนกันนะมันทำให้เรากลัวขึ้นมันทำให้เรากลัวการใช้โซเชียลเราไม่กล้าพิมพ์ในลงไปอีกแล้วเราไม่กล้าออกความเห็นในโซเชียลอีกแล้วพี่ไม่กล้าพูดถึงใครอีกแล้วพี่ไม่กล้าวิจารณ์ใครอีกแล้วนี่เป็นสิ่งนึงที่เหมือนกันที่หลังจากนั้นที่ปรับโหมดใหม่แต่ด้วยความที่เราอ่ะเราเป็นคนที่รู้แล้วว่าอะไรพูดไม่พูดได้ไม่ได้งั้นสิ่งที่เราทำคือจะบอกอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ทำอยู่แล้วทุกวันด้วยนะการที่พี่รีวิวหรือรีแอคชั่นซีรีส์อะไรก็ตามอ่ะพี่ไม่เคยต้องไปฟังอีกทีเลยพี่ไม่เคยต้องไปเช็คทีเลยว่าตัวเองพูดผิดหรือพูดไม่ดีหรือเปล่าเพราะทุกคำที่พี่เปล่งออกมาพี่พูดอ่ะมาจากใจแล้วมาจากความรู้สึกแล้วพี่กรองมาแล้วแล้วพี่รู้ว่าอะไรพูดได้ไม่พูดไม่ได้ซึ่งถามว่ามันมีอะไรที่อยากพูดอย่างอื่นไหมมีแต่พี่เลือกที่จะไม่พูดดีกว่าเพราะพี่กลัวพี่กลัวคนเข้าใจผิดพี่กลัวคนเหมือนกับที่เฟื่องนครกลัวเลยกลัวคนเข้าใจผิดกลัวคนไม่เข้าใจกลัวคนโกรธเรากลัวคนเกลียดเราเพราะว่าพี่รู้ว่าการที่คนโกรธเราเกลียดเราจากการตัดสินเราแค่คำพูดเดียวอะแล้วเราอ่านฟีดแบคนั้นน่ะด้วยความที่เขาโกรธแล้วเราไม่รู้เขาเกลียดเราก็ไม่รู้แต่เขาพูดคำพูดที่มันแบบปั้นคำพูดมาในเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วเพื่อมาด่าเราอะแล้วเขาก็ลืมเรื่องนั้นไปอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ไปสนใจดราม่าเรื่องใหม่ในสังคมไม่ได้มาสนใจเราอีกต่อไปแล้วแต่เรากลับอยู่กับคำเร็วๆแบบนั้นน่ะในความทรงจำของเราอ่ะมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอ่ะพอเรามันเป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องไม่เห็นต้องเก็บมันมาเลยอ่ะมันเป็นแค่1วินาทีของชีวิตเราอ่ะมันอาจจะเป็นวินาทีที่เราผิดพลาดแต่มันเราไม่ได้ผิดพลาดในจุดที่เขาต้องมาว่าเราขนาดนี้ความผิดพลาดนั้นน่ะมันอาจจะผิดเรายอมรับความเห็นต่างเรายอมรับสิ่งที่คนเขาแนะนำหรือสอนเราแต่เราจะไม่ยอมรับเด็ดขาดในคำพูดเร็วๆที่มันทำลายเราแค่1วินาทีและมันจบลงแค่นั้นเขาด่าเราหนึ่งทีแล้วว่าเขาลืมแต่มันก็มีบางคนที่ด่าเราเราก็จำแล้วก็เกลียดเราอยู่แบบนั้นน่ะ
เกลียดแบบเกลียดเลยนะครับผมพูดเลยไม่ว่าผมจะพูดคอนเทนต์อะไรแบบนั้นแบบคอนเทนต์รูปแบบเดิมหรือเราพูดถึงใครสักคนนึงในเรื่องของคนที่เขาไม่ชอบเราอ่ะเขายังเกลียดเราอยู่แบบนั้นเกลียดไปเรื่อยซึ่งเราไม่มีสิทธิ์จะทำให้คนเขาเกลียดเรากลับมาชอบเรามันยังก็มีอยู่แล้วครับคนที่เขาชื่นชมแล้วคนที่เขาเกลียดเรามันมีอยู่แล้วงั้นเราไม่ต้องสนใจคนแบบนั้นเราสนใจคนที่เขารักเราเราสนใจคนที่เขาแคร์เราสนใจว่าเราทำอะไรเพื่อคนเหล่านั้นได้มากกว่าดีกว่าสนใจคนเหล่านี้ที่มันไม่มีประโยชน์กับเราเลยแล้วมันทำร้ายจิตใจเรากว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้อ่ะพี่รู้สึกที่ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะและพี่ก็เข้าใจความเป็นโซเชียลมากขึ้นพร้อมๆกับการที่พี่ก็กลัวโซเชียลมีเดียเหมือนกันงั้นทุกๆอย่างที่พี่เปล่งออกไปพูดออกไปพี่คิดแล้วมันทำให้พี่ได้คิดอะไรมากขึ้นด้วยแหละนั่นก็เป็นประโยชน์นะในแง่ของประโยชน์แต่อีกแง่นึงคือทำให้เราไม่กล้าพิมพ์อะไรอีกเลยเราเบื่อมากๆเราไม่อยากไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่อยากไปแตะเรื่องอะไรเลยไม่อยากจะพูดเรื่องของตัวเองหรือพูดเรื่องอะไรด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ว่าจะพูดออกไปมันจะมีคนที่เข้าใจสิ่งที่เราสื่อและคนที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสื่องั้นอะไรที่มันพูดถึงคนอื่นเมนชั่นถึงคนอื่นพี่ไม่อยากแตะไม่อยากยุ่งเลยมันเป็นสิ่งที่กลัวมากๆแล้วทำหลังจากนั้นมานะ Twitter นะพี่แทบไม่ยุ่งกับมันเลยพี่มีหน้าที่ Twitter คือแค่โพสต์ข้อความลงว่าฉันรีแอคชั่นอะไรแค่นั้นจบ Twitter หลักที่เป็น Twitter ของส่วนตัวเองอะไม่ได้เคลื่อนไหวมานานมากแล้วมากสุดแค่รีโพสต์รีทวิตไม่เคยพูดไม่เคยพิมพ์อะไรอีกเลยตั้งแต่เกิดดราม่าครั้งนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่อยากเล่นแล้วอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะพูดอะไรออกไปแล้วมันต้องมานั่งเครียดกับมันมันไม่ใช่พื้นที่สวยงามของเราอีกแล้วอะแล้วรู้สึกถ้าเป็นเซนเดย่ามันเป็นพื้นที่สวยงามรู้สึกว่าเราก็อยากจะมีพื้นที่แบบนั้นนะให้เราได้แชร์หรือได้โพสอะไรลงไปและได้ฟังฟีดแบ็กดีๆได้ฟังความคอมเมนต์ดีๆได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆที่ไม่ใช่เป็นคำด่าคำเกลียดหรือคำที่คอมเมนต์เราโดยที่ไม่รู้จักเราองั้นพี่รู้สึกว่ามันมีค่ามากๆกับใครสักคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เราเชื่อว่าคนไม่มีประสบการณ์จะไม่เก็ตเรื่องนี้หรอกแต่ถ้ามีอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าพื้นที่โซเชียลมีเดียมันเลวร้ายแค่ไหนถ้าคุณเคยเจอด้านร้ายของมันมาก่อนกับตัวเองไม่ต้องเจอหรอกบางทีเห็นคนอื่นโดนเรารู้สึกว่าสงสารเลยดาราหลายคนเราไม่ได้บอกว่าเขาดีหรือไม่ดีนะแต่ดาราหลายคนพังทลายเพราะแค่ความเข้าใจผิดบางเรื่องแล้วก็ถูกคนโจมตีแหลกลานไปเรียบร้อยแล้วพังทลายไปเรียบร้อยแล้วแต่พอสิ่งนั้นมันกลับมาเป็นความเข้าใจผิดแล้วมันเป็นเรื่องและเรื่องถูกต้องมันถูกบอกออกมาคนก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วแล้วคนก็สนใจเรื่องใหม่แล้วแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาด่ามันฝังอยู่ในตัวของศิลปินคนนั้นมันฝังอยู่ในสามัญสำนึกของเขาในความคิดของเขาแล้วไม่พอนะครับผมมันทำให้เขาสูญเสียอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานการเงินไปหมดเลยจากคำพูดของคนไม่กี่หมื่นคนไม่กี่แสนคนที่พร้อมจะด่าเขาที่ปั้นคำด่ามาโดยไม่รู้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ใช้ความคิดของตัวเองไปจัดเขาเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนี้มันเลวมากๆทำตัวเองยิ่งพระเจ้าในการตัดสินว่าคนอื่นถูกหรือคนอื่นผิดใช้ทัศนคติของตัวเองตัดสินว่าคนอื่นเลวหรือคนอื่นไม่ดีเราว่าบางทีมันก็น่าเกลียดกันไปจริงๆเหมือนกับที่ตัวของเฟื่องนครพูดในช่วงต้นตอนที่เขาสัมภาษณ์พี่จูๆว่าคนเราสามารถปั้นคันด่า2นาทีมาว่าคนอื่นแล้วก็ลืมไปในวันต่อมาคุณทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดแค่นิดเดียวโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นมันทำร้ายคนอื่นแค่ไหนแต่มันเป็นความสะใจของคุณกับความสุขของการที่คุณแค่สะใจที่ฉันได้ด่าคนคนนึงแค่2นาทีนั่นหรอบางทีมันก็ทำให้เราคิดใน2มุมเนาะมุมของคนที่โจมตีแล้วก็มุมของคนที่ถูกโจมตีแต่ถามว่ามันหนีเรื่องพวกนี้พ้นไหมเราชอบคำตอบของเฟื่องนครมากเลยว่ามันหนีไม่พ้นในเมื่อเรารู้ว่ามันหนีไม่พ้นเราเลยกลัวไงเราเลยกลัวพื้นที่แบบนี้เราเลยกลัวการที่จะพูดอะไรออกไปเราเลยกลัวว่าเราต้องทำอะไรเราเหมือนโดนกล้องวงจรปิดที่ติดตามเราอยู่ตลอดเวลาตรวจตาคอร์เรคชั่นเราปรับสิ่งที่มันไม่ดีแก้ไขเราเหมือนเป็นตำรวจเหมือนเป็นโคอาจารย์ที่คอยตรวจว่าเราผิดหรือถูกแต่ถามตรงๆว่าคนที่ตัดสินเราเขาเอาอะไรมาวัดหรอว่าเขาผิดหรือถูกบอกไม่ได้หรอกแล้วสิ่งที่เราทำไปมันอาจจะถูกหรือจะผิดคุณรู้หรือเปล่าบางทีคนยังไม่ตัวว่าทำถูกหรือทำผิดแต่เราเชื่อนะว่ามันจะมีบางอย่างมันจะมีบางสิ่งที่มันคือความผิดก็คือความผิดแต่ถามว่าทุกคนค
ควรมีพื้นที่ในการได้โอกาสในการได้พูดหรือแก้ตัวไหมหรือจริงๆแล้วมันคือการที่เมื่อคุณทำผิดหนึ่งครั้งนั่นคือคุณไม่มีอนาคตอีกแล้วคุณถูกทำลายชีวิตไปแล้วคุณไม่มีเส้นทางเดินต่อไปแล้วในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับทุกคนมีเส้นทางเดินของตัวเองทุกคนสามารถแก้ไขอะไรได้แต่บางครั้งคำพูดที่มันทำร้ายเราอ่ะมันก็กัดกินใจเราจนแบบเราอาจจะไม่เห็นทางออกของเรื่องนั้นอีกเลยก็ได้แล้วชอบที่เขาเน้นว่าสุดท้ายพลังงานที่ดีที่สุดคือสังคมในครอบครัวนะถ้าสมมติว่าคุณเจอเรื่องนี้จากภายนอกแล้วคุณกลับบ้านมาคุณจะเจอครอบครัวที่ซ้ำเติมคุณหรือทำร้ายคุณอีกอ่ะบางทีมันก็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครรักเราอีกเลยอ่ะแต่ถ้าอย่างน้อยการที่คุณไปเจอสังคมข้างนอกแล้วเขาทำร้ายเราแล้วกลับมาเจอครอบครัวที่รักเราดูแลเราแล้วให้กำลังใจอ่ะและรักเราแบบที่เราเป็นเราจริงๆเข้าใจว่าเราเป็นใครรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนรู้ว่าเราเป็นคนแท้จริงแล้วเป็นคนแบบไหนแล้วว่าอย่างน้อยๆพลังบวกที่เกิดจากแม่เราพ่อเรามันอาจจะมีพลังมากกว่าการที่เราสามารถที่จะสู้คนอีกเป็นหมื่นๆคนที่เกลียดเราก็ได้นะสิ่งที่พี่แฮมพูดคืออะไรพี่แฮมจะบอกว่าคำพูดมันทำลายคนได้จริงๆไม่ใช่เป็นต้องอยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่เราไม่รู้หรอกว่าคำพูดของเราอะทำร้ายหรือไม่ทำร้ายใครแต่ถ้าเรารู้อะถ้าได้เป็นคนกระทำคนขอโทษส่วนคนที่ถูกกระทำอะอยากให้ตัดให้เร็วที่สุดยิ่งคุณเก็บมันมาเท่าไหร่มันยิ่งทำลายคุณมากเท่านั้นมันไม่มีทางของที่คุณจะเรียนรู้สิ่งใดต่างๆจากคำที่ไม่ดีคุณจะเรียนรู้จากสิ่งที่มันเป็นคำคอมเมนต์ที่ดีเท่านั้นแหละอะไรที่เป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีมันคือสิ่งที่ทำลายคุณถ้าคุณยังไปจมไปฟังไปอ่านไปเสพมันก็ทำลายคุณอยู่แบบนั้นแล้วยิ่งคุณเสพมันยิ่งดึงอะไรที่มันเป็นพลังงานลบเข้ามาหาคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายแล้วมันทำให้คุณไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นมาเลยในชีวิตนะฮะจริงๆสำหรับเราคือตัดให้เร็วอยู่ให้เป็นพูดให้ถูกและกลัวให้เป็นกลัวว่าเขาจะไม่รักเราเราชอบคำนี้มากๆเลยที่เฟื่องนครพูดที่ผมรักแฟนคลับเพราะผมกลัวว่าเขาจะไม่รักเราอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงเหมือนกันนะฮะในมุมของศิลปินที่ดีเขาทำกันคือเราว่าศิลปินน่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบโตมาคนละแบบถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณค่าของคุณน่ะส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนคลับอะและคุณรักในแฟนคลับของคุณจะไม่กล้าทำไม่ดีให้แฟนคลับรู้สึกว่าเขาเลือกคนผิดถ้าไม่มีความคิดแบบนี้อยู่อะแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยศิลปินชนะใจแฟนคลับไปแล้วเกินครึ่งอะและก็ปลอดภัยจากเรื่องดราม่าไปแล้วเกินครึ่งเหมือนกันมากกว่า 50% เพราะคุณรู้ตระหนักแล้วว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะแคร์หรือไม่แคร์คนที่รักเราแบบไหนรู้สึกว่าขนาดดาราก็ควรจะต้องมีโพสิชันหรือวางตัวแบบนี้แหละเพราะมันคือการที่อย่างน้อยดารากลัวก็ยังดีกว่าไม่กลัวนะแต่การที่คนจะกลัวหรือไม่กลัวบางทีมันก็อยู่ที่ว่าเขาเคยผ่านประสบการณ์แบบไหนมานะแต่ถามกลับไปอีกทีนึงว่าแล้วสุดท้ายมันจำเป็นที่เขาต้องกลัวไหมในการที่จะออกความคิดเห็นหรือการเป็นตัวของตัวเองเขาจะเป็นต้องกลัวไหมในการที่เขาจะเปิดตัวว่าเขามีแฟนเขาจะเป็นต้องกลัวไหมว่าเขาเป็นเกย์เขาจะเป็นต้องกลัวไหมว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่เขาคนที่เขารักไม่ใช่คู่จิ้นของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกเหมือนถูกตั้งคำถามเนาะแต่เราก็รู้แหละว่าความเป็นจริงแล้วมันควรกลัวเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนจะมองเราร้อยคนไม่ได้มองเหมือนกันทุกคนนะครับเราไม่รู้ว่าคนเขาจะมองในสิ่งที่เราทำอะฟีดแบ็กแบบใดยากมากๆเลยอะมันเป็นสิแต่ความยากตรงนั้นนะทั้งหมดมันเกิดจากการที่คนทำร้ายกันโดยที่เราไม่คาดคิดหรือทำร้ายกันโดยที่เขาไม่ได้กรองก่อนว่าเขาพูดอะไรออกมาทำร้ายกันด้วยคำพูดห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเราห้ามไม่ได้เราเลยได้แต่กลัวกลัวมันจะเกิดกับเราเราชอบที่เขาพยายามจะเล่นประเด็นนี้นะแม้มันจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จในการให้คำตอบหรอกว่าสุดท้ายคนทำแบบไหนเขาเลยเสนอเป็นเซนเนย่ามาไงว่าทุกอย่างต้องเราควรส่งต่อพลังงานบวกให้กันละกันแต่สุดท้ายแล้วว่ามันไม่มีคำตอบให้คุณหรอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดดาราต้องทำแบบไหนถึงถูกแล้วเราต้องทำแบบไหนผิดคนเราควรเป็นแบบไหนถึงถูกหรือผิดไม่มีคำตอบให้คุณแต่เขาพยายามจะพูดจี้ให้เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วพอคุณได้ยินแล้วว่าคุณสะอึกไหมแล้วคุณคิดแบบไหนคุณคิดแบบเขาไหมหรือคุณคิดแบบอื่นรู้สึกว่ามันทำให้คนได้คิดเนี่ยได้กระตุ้นในมุมของอีกมุมหนึ่งดีว่าเราได้เข้าใจศิลปินมากขึ้นในอีก point of view หนึ่งเราเข้าใจแฟนคลับมากขึ้นด้วยเราเข้าใจคนที่มองมาข้างนอกมากขึ้นด้วยว่าเขาต้องรู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชอบมากๆในการเล่นประเด็นอะไรแบบนี้นะฮะ
มันเหมือนจะดูจริงจังนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันก็เสริมให้กับซีรีส์เรื่องนี้ดีเหมือนกันในเมื่อมันเป็นจุดที่เขาแข็งแรงมาตั้งแต่แรกในการที่จะพูดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงและเขาก็เหมือนเป็นคนที่เขากำลังสวมหมวกของการที่เขาพูดแทนในมุมของดาราศิลปินเข้าใจทุกอย่างในมุมดาราศิลปินเลยแบบนี้แล้วก็พูดแทนเหมือนกันว่าเหมือนว่าคนเล่นแบบเนี้ยทางอ้อมว่าที่คุณทำอยู่แบบนี้คุณคิดว่ามันถูกไหมคุณสนุกไหมคุณทำที่คุณทำคุณทำร้ายใครสักคนหนึ่งคุณคิดว่ามันถูกจริงหรอมันเป็นการทำให้คนได้ตั้งคำถามเนาะว่าเออว่ะมันใช่หรือเปล่ามันสนุกไหมมันจริงหรือเปล่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าเราเป็นคนที่ทำมาทำร้ายใครหรือเปล่าจริงโซเชียลมันน่ากลัวนะครับแต่มันก็มีข้อดีของมันถ้าใช้ให้ถูกพูดเรื่องนี้แล้วมันแบบมันยาวอ่ะเออมันแบบมันไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสและจริงจังแต่เข้าใจว่าที่ซีเรียสเรื่องนี้พยายามสื่อออกมาเพราะว่าเขามันเป็นกระบอกเสียงของคนที่ทำงานวงการแล้วกันเขาเลยผ่านออกมาซีผ่านเลยมาพูดผ่านซีเรียสเรื่องนี้แทนโอเคส่วนเรื่องความรักก็แฮปปี้เอนดิ้งเนาะพี่ก่อก็ได้แต่งงานกับน้ำส้มมีการสวมแหวนกันชอบความมโนมากของตัวของกรมท่าว่าฉันจะได้ขอแต่งงานแต่เขาก็ได้ขอแต่งงานจริงๆแต่เขาแค่อยากเป็น private ส่วนตัว2คนแล้วค่อยลงสวมแหวนปุ๊บก็ลงรูปนะครับผมว่าเออเราขอส่งต่อพลังงานบวกนะให้คนอื่นเขาอิจฉาเล่นแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนี่เป็นความเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าเขาจะออกมาทางนี้นะว่าสุดท้ายให้ตัวของพี่เนี่ยเฟื่องนครเนี่ยซื้อเซนไดย่าอยู่เมืองไทยก็ว้าวเหมือนกันว่าเอ้ยมันมีโซลูชันนี้ได้ว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันกลายเป็นเทิร์นตัวเองมาธุรกิจไปเลยอ่ะก็ถือว่าเรื่องนี้อบอุ่นน่ารักนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่ามันทำให้เห็นถึงสถาบันครอบครัวเรื่องของวงการบันเทิงเรื่องของการใช้คำพูดต่อคนอื่นการส่งต่อพลังงานบวกหรือลบให้กับคนอื่นเขาพยายามจะเน้นเรื่องนี้มากแล้วก็เป็น2คนเนี่ยทั้งจ็อบและพอชเนี่ยพออยู่ด้วยกันแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเราไม่คิดว่าเคมี2คนมันจะเข้ากันและดีขนาดนี้นะฮะตอนที่เห็นภาพเฉยๆรู้สึกว่ามันจะเข้ากันเหรอแต่พอได้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคู่ที่แบบว้าวอ่ะรู้สึกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วว่ามันจะแบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบเป็นเคมีที่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้โหว้าวมากแล้วรู้สึกว่าเขาก็เล่นได้ดีด้วยนะทั้ง2คนเลยอ่ะโอ้รู้สึกว่าเขาเล่นได้แบบรู้สึกว่ามันมีคำชมในการในการเล่นของเขาเล่นหลายๆเรื่องเต็มไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะน้องจ๊อบเนี่ยรู้สึกเราเห็นเขาเล่นเรื่องแรกเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเล่นดีอ่ะน้องเล่นมีเสน่ห์น้องเล่นแล้วแบบเวลาเขาดูทีละตอนเรารู้สึกว่าน้องเขาชายขึ้นสว่างขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นในทุกๆตอนมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนรักเขามากขึ้นเรื่อยๆเป็น energy พระเอกแบบที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นแบบนี้นานแล้วนะที่รู้สึกว่าเราจะค่อยๆรักตัวละครตัวนี้ไปพร้อมๆกับรักนักแสดงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องพอเขาก็จะมีความแบบหน้าตาเขาน่ารักอ่ะแต่รู้สึกว่าในหมวดของความน่ารักเขาไม่ได้ขายความน่ารักอ่ะเขาขายแกเป็นเขาขายความแบบในอีกรูปแบบนึงมากกว่าที่ไม่ใช่ความน่ารักแต่เป็นแบบในมุมเซ็กซี่ในมุมขี้อ้อนในมุมขี้อ่อยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ารู้สึกว่ามันเป็นมุมของน้องที่แบบเด๋อๆด่าๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาขายในมุมเหมือนนั้นมากกว่าในมุมของการที่แบบน่ารักอ่ะซึ่งรู้สึกว่ามันมาจากคาแรคเตอร์ของเขาด้วยนะความเป็นคุณหมอของเขาความเป็นอะไรของเขาทำให้ตัวเขามันมีคาแรคเตอร์อีกแบบนึงที่มันอาจจะขัดกับลุคที่เราเห็นแต่เรารู้สึกมันมีเสน่ห์และมันน่ารักดีส่วนเรื่องพี่คิมมอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วว่าบทแบบนี้รู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายจริงๆเขามีความเป็นแบบรู้สึกว่าเป็นพี่ชายของเฟื่องนครจริงๆดูเป็นพี่น้องที่รักกันมากแคร์ดูแลกันดีมากส่วนตัวละครอื่นคือเราก็ชอบเนี่ยเป็นตัวละครเสริมแต่ละคนชอบพวกบทพ่อแม่อย่างเงี้ยน่ารักอีกคนนึงที่เราต้องชมว่าน้ำส้มคือแบบโอ้คนนี้แบบเล่นดีอ่ะเล่นแล้วมีเสน่ห์เล่นแล้วสวยอ่ะชอบมากๆเลยเลิศอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดมาก่อนว่ามันจะแบบทำได้ดีขนาดนี้แล้วมันก็ทำได้ดีเกินคาดเราไปเยอะมากๆรู้สึกว่าโหว้าวมากแล้วก็สำหรับ Star Hunter รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเขาเทสดีในการที่จะใส่เรื่องแบบเนี้ยที่ละเอียดอ่อนลงไปในซีรีส์ได้อย่างลงตัวชอบรู้สึกว่าเขาจริงจังกับการเล่าเรื่องประเด็นแบบนี้มากเพื่อจะสื่อว่าวงการบันเทิงเจออะไรบ้างจริงๆมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สื่อมาได้แบบไม่ได้กระโดกแบบประเจิดประเจ้อเกินไปมันสื่อมาแบบละมุนละม่อมอยู่ในความเป็นแบบขายซ่อนอยู่ในการขายตัวละครหลัก2คนมากกว่าถือว่าเป็นแบบรู้สึกว่าเป็นการที่แบบทำออกมาได้ดีเลยดีไซน์ดีคิดดีอะไรเงี้ยต้องชมมากๆโอเคส่วน
ความสมตัวของศิลปินนะคะทั้งตัวจ็อบและพอชนะครับผมรู้สึกว่าน้องน่าจะมีเราเห็นแอบเห็นอยู่นะมีคนหูแบบติดตามเยอะขึ้นแล้วก็แบบว่ามีคนแบบฟงแฟนคงแฟนคลับไปงานของทั้งสองคนรู้สึกว่าแบบว้าวชอบมากแบบสนุนน้องๆนะครับผมต่อไปอยากให้น้องๆมีผลงานอื่นอีกในอนาคตแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นน้องๆในเรื่องอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับผมก็ต้องรอดูกันนะรู้สึกว่าเห็นสองคนรู้สึกว่าน่าจะไปได้อีกอ่ะโดยเฉพาะจ็อบรู้สึกว่าเขามีเวทไปได้อีกไกลโอเคก็ประมาณนี้แฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมกับเรื่องนี้เราอยู่ตั้ง3สัปดาห์กับเฟื่องนครไอ้3เดือนกับเฟื่องนครนะครับผมก็หวังว่าช่องพี่แฮมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขกับการได้ดูเรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณละกันนะถ้าคนอื่นมีคอมเมนต์เรื่องอื่นที่แบบว่าพี่แฮมตกหล่นไปสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าดูแล้วเป็นยังไงดีใจไหมชอบไหมอยากดูต่อไหมได้คุณค่าอะไรกับเรื่องนี้บ้างเราลองมาแชร์กันนะครับผมใต้คอมเมนต์ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย